ขยับมาติดตามเรื่องดีดีวีแชร์วันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูความสามารถพิเศษต้องใช้คำนี้เลยของเด็กชายวัย7ขวบค่ะอาศัยความชอบอาศัยการฝึกฝนอาศัยคุกพักลักจำช่วยคุณพ่อขับรถแบ็คโฮจนตัวเองเนี่ยฝึกขับเองจนขับคล่องแคล่วนะคะล่าสุดสามารถช่วยคุณพ่อทำงานแทนได้แล้วค่ะดูภาพก่อนนี่ตัวเล็กๆเด็กตัวเล็กๆเนี่ยขึ้นไปนั่งบังคับรถแบ็คโฮอย่างคล่องแคล่วดูสิคะคล่องแคล่วหรือไม่นะเนี่ยพี่กูมันนี่ขับยากมากเลยขับยากเพราะว่าต้องยืนใช่เพราะว่าขับไม่ได้นั่งไม่ได้ใครที่เคยขับรถแบ็คโฮจะรู้ดีว่ารถแบ็คโฮนี้ไม่ใช่ง่ายๆที่จะขับนะคะคนจะขับนี่เขาต้องไปฝึกเขาต้องไปอบรมเขามีภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเยอะเลยน้องพันหรือเด็กชายจักรพันรังนาอายุ7ขวบลูกชายของนายสมัยรังนาอายุ42ปีอาชีพรับจ้างขับรถแบ็คโฮขุดดินอยู่ในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดนครนายกขออภัยค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกครับตั้งแต่เกิดเหตุปรากฏว่าน้องพันบอกว่าฝึกเป็นประจำเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือลืมตาขึ้นมาก็เห็นแล้วว่าคุณพ่อเนี่ยขับรถแบ็คโฮมาตลอดนี่คือไอดอลของเขาคุณพ่อก็ขับรถแบ็คโฮหาเลี้ยงครอบครัวทำให้น้องพันมีความชื่นชอบและมีความสนใจเป็นพิเศษโตมากับรถแบ็คโฮว่าง่ายๆค่ะจนกระทั่งมาถึงช่วงระบาดของโควิด-19ช่วงนั้นโรงเรียนก็ปิดน้องพันก็ไม่ได้ไปโรงเรียนคุณพ่อก็ต้องกระเตงมาทำงานด้วยก็เลยได้มีโอกาสคราวนี้แหละค่ะสัมผัสใกล้ชิด on the job training สัมผัสหน้างานจริงฝึกจริงยิ่งทำให้เพิ่มความชอบอยากลองขับเพราะลักษณะเอาตรงๆถ้าเราเป็นเด็กผู้ชายเห็นรถแบ็คโฮเนาะมันก็เหมือนหุ่นยนต์อะอยากลองอะอยากลองอยากลองขับคุณพ่อบอกอะได้อยากลองเดี๋ยวพ่อจัดให้แต่คุณพ่อเขาสอนอย่างใกล้ชิดนะคะคุณพ่อบอกสอนอยู่ประมาณเดือนนึงไม่คิดเลยลูกชายวัย7ขวบจะสามารถขับได้จริงๆวิ่งลูกพันเก่งมากสอน1เดือนขับได้เลยเขาบอกไม่ว่าจะนำรถลงจากเทรลเลอร์หรือขุดดินกลบดินทำได้หมดทำได้ไม่ต่างจากผู้ใหญ่ที่ขับมานานนี่เวลาที่จะดันรถตัวเองนี่ขึ้นรถเทรลเลอร์นี่ยากนะคะแล้วเขาบอกน้องพันทำได้ตอนนี้น้องพันอายุ7ขวบคุณพ่อจึงอนุญาตให้น้องมาช่วยงานได้แต่น้องเนี่ยบอกว่าอยากช่วยเพราะว่าอยากจะแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวคุณพ่อบอกจริงๆนะไม่ได้ขัดความตั้งใจของน้องแต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่ออย่างใกล้ชิดเพราะนี่คือเครื่องจักรนี่คือเครื่องยนต์ต้องระมัดระวังมันเกิดอุบัติเหตุได้นะคะคุณพ่อบอกว่าความปลอดภัยของลูกชายต้องมาก่อนเด็กมากเลยยังเด็กมากเวลาถ้ากรณีที่อ่ะขับปกติเนี่ยตักไปขุดไปปกติอาจจะทำได้แต่ว่าในกรณีที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยอันนี้ต้องระวังต้องระวังใช่ค่ะถูกต้องเลยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่จะทำอย่างไรนะคะต้องระมัดระวังคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ส่งต่อนะคะเราต้องส่งผ่านเรื่องราวดีๆผ่านเรื่องดีๆ WeChat ส่งมาได้หลากหลายช่องทางค่ะผ่านทาง Facebook Mono News หรือที่ LINE กลุ่ม Burning Thailand แล้วก็ยังสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ